สวัสดีค่ะวิชา Apply Coding การเข้ารหัสประยุกต์ในวันนี้นะคะอาจารย์อุชนาก็จะมาพูดถึงเรื่องรหัสที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะก็คือรหัส LDPC Code นะคะรหัส LDPC Code หรือว่า Low Density Parity Check Code ก็คือเป็นรหัส Parity ความหนาแน่นต่ำนะคะชื่อภาษาไทยรหัส Parity ความหนาแน่นต่ำนะคะมันไอ้ LDPC code เนี่ยเป็น linear block code นะคะที่มันมี parity check matrix นะคะซึ่งมันมีจำนวนเลข1เนี่ยอยู่น้อย low number of 1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ใน parity check matrix เนี่ยตัว element มันจะเป็น0เกือบหมดนะคะอันเนี้ยจริงๆอ่ะถูกรหัสเนี้ยจริงๆถูก discover by Gallagher นะคะตั้งแต่ปี1960แล้วแต่ว่าโดนลืมไปจริงๆเขาทำใน doctoral thesis นะแล้วเขาก็เอามาพิมพ์นะคะแต่ก็บางคนในบางทีก็ reference เป็น63เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัว60นู้นจะเป็นตัว doctoral thesis ของเขานะคะที่เขาพูดครั้งแรกคราวนี้ก็ลืมไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่คอมพิวเตอร์อะไรก็ยังไม่คือยังใช้งานไม่ได้จริงอะนะคะหมายถึงว่าจะมาใช้งานยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะตัวนี้รหัสตัวนี้มันซับซ้อนเกินไปที่จะใช้ในขณะนั้นต่อมาปี1996เนี่ยแมคเคกับนิวนะคะเขาก็ได้พบขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็มาเรียกว่าเป็น LDPC แล้วตอนหลังอะค่ะเขามาพบว่ามันเป็นรหัสเดียวของ Gallagher นะคะปรากฏว่าเป็นรหัสที่ดีมากๆเลย performance นี่ close to channel limit เพราะฉะนั้นก็เลย popular มากๆพอ proof ตรงนี้ได้นะก็ใช้ในงานต่างๆมากมายนะใช้ใน satellite transmission ของทั่ว digital TV ใช้ใน ITU-T นี่คือเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนาะทาง International Telecommunication Union นะคะที่ใช้ในตรง Home Networking นะคะใช้ใน 10 Gig Base T Internet นะคะใช้ใน 5G ด้วยนะคะเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาแรงมากนะคะก็เป็นบล็อกโค้ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีการใช้บล็อกโค้ด Convolutional Code ใช่ไหมคะแล้วก็มี Turbo Code ขึ้นมาคนก็ไปแห่ใช้ Convolutional Code กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า Turbo Code ในตัวนั้นก็ใกล้ใช้ Channel Limit นะคะคราวนี้พอมันมี LDPC นะคะโอ LDPC เนี่ยก็คือใกล้ Channel Limit เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะดังกว่าเทอร์โบโค้ดอ่ะนะก็คือเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็กลับมาดูบล็อกโค้ดกันอีกนะคะคราวนี้เนี่ยก็มีคนพบว่าแทนเนอร์กราฟซึ่งจะมาจากคุณแทนเนอร์นะคุณแทนเนอร์นี่อยู่อีกเปเปอร์หนึ่งคุณแทนเนอร์เนี่ยเขาก็แนะนำการพอตกราฟนะคะเพื่อใช้ในการถอดรหัสของ error correcting code อะไรประมาณเนี้ยนะคะปรากฏว่ามีคนมาพบว่าเอ๊ะถ้าเรามองตัว LDPC เนี่ยนะคะโดย represent ตัว LDPC structure นะคะที่เป็น parity check matrix เนี่ยด้วยแทนเนอร์กราฟเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการเอาแทนเนอร์กราฟเนี่ยมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการที่จะแสดงโครงสร้างของรหัส LDPC นะคะแทนเนอร์กราฟเนี่ยคือชื่อคนนะแทนเนอร์นะคะเขาเป็นไบพาร์ตี้กราฟก็คือเหมือนกับว่าจะมีเซตอยู่2เซตซึ่งเซตของโนดอยู่2เซตซึ่งไม่เชื่อมต่อกันคือภายในแต่ละเซตอะไม่เชื่อมต่อกันมีแต่การเชื่อมโยงกันระหว่างเซตเท่านั้นนะคะระหว่างโนดภายในเซตเท่านั้นเดี๋ยวจะเห็นรูปภาพนะเพราะมี2เซตของโนดภายในเซตเดียวกันโนดไม่มีการเชื่อมต่อกันนะคะมีแต่การเชื่อมต่อกันระหว่างโนดที่อยู่ในคนละเซตเท่านั้นนะคะเราจะเรียกมันว่าเช็คโนดกับ variable โนดนะคะใน LDPC code เนี่ยนะคะสมมติว่าเรามี parity check code แบบนี้นะคะก็คือ H เนาะไอตัวที่เป็นจุดเนี่ยคือ0นะคือ0คือการจุดไปเพื่อจะให้มันดูง่ายนะคะคราวนี้ตัวนี้มันเป็นอะไรคะ4คูณอะไรนะ4คูณ8ถูกไหม4คูณ8ก็คือเป็นรหัสอะไรคะ8 4นะคะโค้ดนะคะก็คืออันนี้มันเป็น A-K คูณ N นะคะ A-K คูณ N นะคะอันนี้ก็เป็น NK นะคะพอดีว่าไอ้ลบ K กับ K มันดันเท่ากันนะคะคราวนี้อันนี้นะคะเราก็จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราเนื่องจากไอ้4เนี่ยนะคะคือจะเป็นจำนวนของอันนี้นะ4เนี่ยนะเป็นจำนวนของเช็คโนดนะคะก็คือมี4โนดนะคะแล้วฝั่งนี้นะคะเป็นจำนวนของ variable node นะคะ variable node เนี่ยจะมีอยู่8โนดนะคะvariable มี8โนดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะวาดโนดนะคะ2ชุดนะคะชุดบนก็คือ C0 C1 C2 C3 ชุดล่างก็คือ V0 ถึง V7 นะคะอันนี้อาจารย์วาดก็คือพอดีให้ข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างเป็นกลมๆแล้วกันเนาะมันจะได้ดูแตกต่างกันนะคะแล้วมีเส้นเชื่อมเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์มี4อาจารย์ก็วาดอย่างนี้ก่อนนะ4อันนี้มี7อาจารย์ก็วาด7ไปก่อนนะวิธีการวาดนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตั้งชื่อให้มันใช่มั้ยตั้งชื่อให้มันเสร็จปุ๊บไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จะเชื่อมยังไง
นะคะอาจารย์ก็ต้องมาดูว่าไอ้ซีไอ้เช็คหน่วยของอาจารย์ตัวแรกเนี่ยนะคะบรรทัดแรกเป็นยังไงบรรทัดแรกของอาจารย์เป็นไงบรรทัดแรกของอาจารย์คืออย่างนี้นะคะก็คือ01บรรทัดแรกของอาจารย์นะก็แสดงว่าอันนี้คือ C0 ของอาจารย์นะ C0 ของอาจารย์เนี่ยมันคือสัมพันธ์กับเลขอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้อะไรนะคะอาจารย์ก็พบว่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็น V0 V1 V2 แหละนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น C0 C1 C2 C3 ตัวนี้จะเป็น V0 V1 V2 V3 ไล่ไปเรื่อยๆถึง V7 เนาะเพราะฉะนั้นมันเชื่อมกับ V อะไรบ้างมันเชื่อมกับ V1 เชื่อมกับ V3 เชื่อมกับ V อะไรอีก V4 แล้วก็เชื่อมกับ V7 V4 แล้วเชื่อมกับ V7 นะก็ทำแบบนี้เชื่อมกับ V7 นะ V6 ไม่เชื่อมนะคะ C1 ล่ะคะ C1 ก็บรรทัดต่อไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาเส้นเชื่อมเห็นไหมนี่ไง V0 V1 V โทษที V1 V3 V4 นะคะแล้วก็ V7 นะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเส้น4เส้นนี้คราวนี้ C1 C2 C3 ก็คือบรรทัดถัดไปเห็นไหมคะอาจารย์ก็วาดมาให้สวยๆนะคะก็คือเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ก็คือเส้นทั้งหมดที่เชื่อมกันนะคะซึ่งเป็นการสัมพันธ์กันแบบ1ต่อ1กับตัว parity check เลยนะคะว่าด้านตาเป็นยังไงแล้วตัวโนดเนี่ยมันจะ connect กันยังไงนะคะคราวนี้เวลาที่เรา decode เนี่ยคือเนื่องจากในวิดีโอเนี่ยอาจารย์ทำพยายามจะทำในวิดีโอสั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายตัว hard decision นะคะ decoding นะคะซึ่งเวลาที่เขาใช้จริงเนี่ยเขาใช้ตัว soft decision แต่ soft decision เนี่ยถ้าคุณดูตัวอย่างในหนังสือของอาจารย์เนี่ยประมาณสัก10กว่าหน้านะคะเพราะนั้นคือก็คิดว่านั้นคงจะสกิปไม่ได้มาอธิบายอยู่ในนี้นะคะคงจะอธิบายเป็นไอเดียเฉยๆนะคะตัว hard decision message passing นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว decoder คือ message passing เนี่ยเป็น decoder ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้กันมากเลยใน LDPC นะคะมันก็มีตัว decoder ตัวอื่นนะคะอีกนะคะแต่ว่าเราก็จะยกตัวนี้มาพิจารณาละกันนะคะมันก็จะมีพวก sum product มีอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่ะคราวนี้ตัวบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็น belief propagation นะคะถ้าคุณเคยได้ยินนะคะ belief propagation อะไรอย่างนี้ที่เป็นเหมือนกับความเชื่อเนาะเป็นการ propagate ก็คือเหมือนกันการแพร่นะคะแปลลำบากนะภาษาไทยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าสำหรับตัว message passing เนี่ยนะคะถ้าเป็น hard decision นะคะก็คล้ายๆ Viterbi ที่เราทำ hard decision เนาะก็คือแต่ละโนดเนี่ยเราจะส่ง message นะคะไปที่ check nodeนะคะก็คือ variable node ใช่ไหมก็คือเซตล่างนะคะก็จะส่ง message ไปที่ CI มันถึงได้เรียกว่าเป็น message passing คือมีการส่ง message ไปกลับนะคะระหว่างโนดกับโนดทั้ง2เซตนะคะเริ่มต้นเนี่ย VI เนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่า message เนี่ยตัวที่VI ส่งไปก็คือเป็น message ที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะถือว่าเป็น message ที่ได้รับมาก็คือได้ค่าอะไรมาเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็น VI เลยนะคะก็คือรับค่านี้มา101100อะไรเงี้ยมันก็จะถือว่า VI แต่ละตัวก็คือเป็นค่าที่ได้รับมาแล้วมันก็จะส่งเมสเสจตัวนี้กลับไปให้ตัวเช็คโนดเพื่อทำการคำนวณ นะคะซึ่งเมสเสจเนี่ยจะเป็นเมสเสจที่ตัว VI เนี่ยเชื่อว่าถูกต้องนะคะเชื่อว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นในพอมันมีการคำนวณต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตัวที่เชื่อว่าถูกต้องก็อาจจะไม่เหมือนตัวที่ได้รับมานะตอนที่เริ่มต้นก็คือเป็นตัวที่ได้รับมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเช็คโนดก็จะคอมพิวจริงๆตัวเนี้ยมันเหมือนการคำนวณซินโดรมนะสมการมันเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็เขาก็มองในเชิงกราฟเนาะก็เช็คโนดก็จะคอมพิวนะคะก็คือจริงๆคือคอมพิวซินโดรมแวลูนั่นแหละคือได้รับอะไรมาแล้วก็มาบวกกันหรือว่าได้สูตรไหมนะคะบวกกันแบบมอดูโล2นะคะถ้าจำเป็นนะคะhard decision นะคะก็ถ้าเกิดซินโดรมได้0ก็คือ message ก็ correct ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด message ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องไม่มีความผิดพลาดเลยนะ CI ทุกตัวเนี่ยจะเป็น0หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกสำหรับชุดนั้นๆเช่น C0 ตัวเนี้ยมัน connect 4อันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดพวกนี้มันถูกหมด C0 ตัวเนี้ยก็จะทำเป็น0นะคะคราวนี้ถ้าเกิด C1มันเท่ากับ0ด้วย C2 เท่ากับ0 C3 เท่ากับ0คือครบทุกตัวเป็น0เนี่ยก็แสดงว่าอะไรคะถ้า all CI เป็น0เนี่ย decoder ก็เสร็จแล้วคือถอดรหัสเสร็จแล้วนะคะ
เสร็จแล้วมันก็จะแจ้งพอมันคำนวณได้นั่นปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลกลับไปนะคะแจ้ง all variable node ว่าค่าของมันเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีการแก้ไขก็ตัวนี้ก็คือเป็น decoded sequence ไปเลยนะคะปัญหาก็จะเกิดกรณีที่มันไม่เป็นศูนย์นะคะถ้าเกิด sumแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งนะหรือมากกว่า1ตัวเนี่ยไม่เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยดีโคเดอร์ก็จะเจอแล้วว่ามีเออร์เกิดขึ้นนะคะพอมีเออร์เกิดขึ้นมันทำยังไงมันก็จะเทียบค่ะว่าสิ่งที่รีซีฟมาเนี่ยนะคะตัวไหนน่าจะผิดนะคะคราวนี้อันเนี้ยมันก็เชิงเป็นซอฟต์ดิซิชันแล้วถูกไหมมันซอฟต์ดิซิชันนิดๆแล้วนะคะคือไอ้ตัวฮาร์ดดิซิชันที่อาจารย์พูดถึงมันจะฮาร์ดดิซิชันเต็มที่ได้เนี่ยสิ่งที่ได้รับมามันต้องเป็นนอมเบอรี่โค้ดคือมันต้องเป็นรหัสที่ใช้สัญลักษณ์ non-binary นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะรู้ว่าตัวไหนเนี่ยน่าจะถูกกว่าตัวไหนถ้าเป็น binary เนี่ยมันจะต้องมีความมั่นใจมันจะต้องแบบเหมือนกับว่าส่งความมั่นใจมาด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็น soft decision เนี่ยตัวความมั่นใจเนี่ยมันจะเป็น probabilityหรือว่าเป็นล็อกกริทึมของล็อกบ็อกซ์บาบิลิตี้นะคะไอความมั่นใจมาว่าสมมติว่ารับมาจาก4อันถูกไหมอันนี้บอกว่าส่งไปอันนี้บอกว่าฉันมั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากอันนี้ฉันก็มั่นใจมากอันนี้ฉันก็มั่นใจมากอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจสมมติเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วบอกว่า C เนี่ย C 0ตรงเนี้ยไม่เท่ากับ0ปุ๊บไอตัวที่บอกว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ถูกเปรียบเทียบว่าคุณน่าจะผิดในเมื่อคุณไม่ค่อยมั่นใจคราวนี้ความไม่มั่นใจมันมาได้จากไหนมันอาจจะมาจาก SNR Signal to Noise Ratio นะคือรับมาแล้ว Signal to Noise Ratio มันต่ำกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีความมั่นใจน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นค่าเนี้ยถ้าจะเป็นซอฟต์จริงๆเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นทศนิยมเลยอะค่ะในการที่จะบอกว่ามั่นใจแค่ไหนนะคะอันนี้อาจารย์บอกเป็นไอเดียเนาะคราวนี้พอสมมติบอกว่าเธอไม่มั่นใจใช่ไหมเธอน่าจะผิดนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันก็จะ correct ไอ้ค่าที่มัน most likely ที่จะ wrong นะคะmost likely ที่จะ wrong ปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ว่าทำยังไงเพื่อให้ไอ้ตัว40เนี่ยเป็น0ค่านี้ต้องเป็นอะไรนะคะมันก็จะส่งกลับมาเช่นเธอเนี่ยเดิมเธอเป็น0ใช่ไหมเธอช่วยเปลี่ยนเป็น1หน่อยฉันจะได้กลายเป็นไม่มี error อะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ updated data เนี่ยพอแจ้งปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเช็คโนดมันก็จะส่งกลับมาที่ทุกโนดที่ไปทุก variable โนดเลยว่าค่าเธอคุณจะเป็นอะไรนะคะคราวนี้ variable โนดก็ได้ค่าจะมาจากเช็คโนดถูกไหมมันก็จะตัดสินใจจากค่าเดิมว่าค่าเดิมฉันเป็นอย่างนี้นะค่าเดิมฉันเดิมเป็น1เธอบอกว่าฉันเปลี่ยนไปเป็น0ฉันควรจะเปลี่ยนไปเป็น0หรือไม่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้มันก็อีกแหละว่ามันจะมีคำนวณค่าพารามิเตอร์ถ้าเป็นซอฟต์ดิซิชันนี่คำนวณเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อดูว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดดิซิชันก็คือเขาบอกให้เปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนนะคะเสร็จแล้วเขากลับไปคำนวณสเต็ป2คือไปคำนวณค่าเช็คโนดใหม่ว่าทุกตัวเป็น0หรือยังเมื่อฉันเปลี่ยนแล้วถ้าทุกตัวเป็น0ก็แสดงว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าทุกตัวไม่เป็น0เนี่ยฉันก็ต้องทำไมคะสมมติว่าตัวเนี้ยมันทำไอ้นี้เป็น0แล้วแต่ว่าอันนี้มันดันไปคอนเนคกับตัวอื่นแล้วมันทำให้ตัวนี้ไม่เป็น0อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ต้องมีการวนนะมีการวนว่าฉันน่าจะเป็นค่านี้แล้วค่าต่อไปที่มันน่าจะผิดคือน่าจะเป็นค่าไหนนะคะอันนี้วนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ายังถอดไม่ได้สักทีถอดไม่ได้สักทีหมายความว่า CI เนี่ยมันยังไม่เป็น0หมดสักทีเนี่ยจนถึงค่าแม็กซิมัมคือจำนวนวนรอบที่มากที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องหยุดการทำงานนะคะแล้วก็บอกว่าถอดไม่ได้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ขอจบเรื่อง Hard Decision Message Passing ที่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ